สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศและเกมคู่เอกนะครับตอนนี้หมดยกแล้วนะเดี๋ยวเรากำลังรวบรวมคะแนนครับแต่ละทางด้านติดต่อนี่อยู่ผมแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะได้ต้องชูมือนะชูฝั่งน้ำเงินนี่แต่ทางด้านชายก็ได้อาชีพไปหลายแสนนะเป็นรองอยู่ที่ติดต่อตัวแล้วก็พิกมาโอ้โหได้ไทยครับมาฉีดไปหลายแสนนะครับชัยนะโอ้โหถ้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของเกมของลิขิตเดชกันครับที่เด็ดเขาไม่ยอมตัดล้มเนี่ยทีเดียวพี่เต็มหมดแล้วเป็นไงบ้างที่เด็ดเขาดูงงเลยตอนที่กรรมการชงให้เขาเนี่ยเรารู้สึกไงก็ถ้าจะหมดกับแพ้เรามั่นใจใจเอาลูกไหนที่กำลังไม่น่าแพ้คนเดียวก็ผมว่าทำตลอดแล้วไปช่วงการยกสีที่เราโดนมาที่ว่าเป็นผมได้ที่ทำให้เราแพ้คนเดียวผมก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ดีจะไปแพ้ผมน่าแพ้ใช่ครับเขาก็โดนเราไม่ได้รับฝ่ายเดียวยกหนึ่งยกสามแล้วก็ได้เยอะใช่ไหมเราใจความสุขของเราใช่ก็กลัวทำไมถึงทำได้ตึ้งเหรออาชีพแท้ครับไม่ทราบครับโดยรวมพอใจผลงานตัวเองวันนี้ไหมก็พอใจครับก็แจมมือได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ภาคหนึ่งก็มันภาคสองก็มันใช่ครับภาคสามมันยังมีแน่นอนใช่ไหมพี่กัดน้ำหนักไหนน้องน้ำหนักนี้ครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างก็แล้วเป็นไงค่อยๆกลับมาสุดดีวันเองคืนนะครับแล้ววันนี้พูดถึงผู้ชมระหว่างเป็นไงครับก็พอเข้ามาอาวุธที่สร้างมาเองอาวุธที่สร้างมากดดันเล่นกับเราบ้านที่สุดคืออาวุธไหนก็ได้มีแข้งครับแข้งแล้วเมื่อกี้เห็นคนเรื่องการจับเรื่องเขาเตะเปรี้ยวครับเขาเตะต่ำหน่อยนะครับแต่ว่าตามกติกามันก็ไม่ผูกกติกาแต่ว่ามันก็รับใจของนักมวยอาชีพเดียวกันใช่ไหมครับมันก็ตัวไงหมดยกสี่ดิพี่เลี้ยงที่มุมบอกให้เราออกไปชกกันไหมก็หมดยกสี่ก็ต่อยตามแรงไม่ต้องต่อยเยอะอะไรเงี้ยก็บางแค่เดียวแล้วผลการแข่งขันออกมานี้อยากมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องมาดิสันครับขอโทษทุกคนนะครับขอโทษทีมงานที่มาเชียร์ขอโทษเฮียตีขอโทษเชฟเป็นธรรมครับไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวฟ้าหน้าผมจะแก้มือใหม่ครับเต็มที่ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมนี่ก็บรรยากาศหลังเกมของทางด้านลิติเดชนะสมัยวันนี้ก็ปิดแพ้ทางด้านชัยสดๆได้8ลิ้วนะครับโดนล้างแพ้นะรอผู้ชนะสักครู่นะครับกาแฟมวยคิดเห็นได้ไหมกับคู่นี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใหม่การมองอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะว่าดีครับได้มีคุณหมอ
ทีแรกนะจริงอะไรที่จะมีชาวบ้านที่เราแสดงความรักอย่าเลยที่มันจิ้มหมดแล้วเป็นหมดแล้วมันมันของมันจิ้มจิ้มจิ้มก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มวยราคาในที่นี้ทุนต่ำเองทั้งโลกมันได้มาอายุสี่ได้เดี๋ยวถ้าทำไม่ได้ถ้าไม่ได้มาขาดเลยเด็กก็ต่อยง่ายไอ้นี่โหดชิงดำนะครับขึ้นมาสามหนึ่งไอ้เนี่ยเลยพอราคาเป็นสองลูกจิ้มโอ้โหก็ได้เลยขึ้นมาเล่นตอนนี้มันจะต่อมันมายากแล้วว่าผมจับคุณบางเต้นผมโอ้มันจะต่อจิ้ม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 จับเจ็บน้อยได้ไหมเลยไอ้เมื่อตอนไอ้เมื่อตอนเป็นตู้เดียวเขียวไม่แน่ใจครับตัวเขียวได้ตัวเขียวได้400อะไรตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวคือบรรยากาศมันดีเต็มเต็มมาเต็มเลยว่าทำยังไงคุณเลือกราคาอะไรถ้าเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะน่าจะได้ฉีดหลายแสนเลยนะครับทางด้านชัยสสใต้8ริ้วนะครับได้ได้มีเสียงเนื้อลายเนื4มาที่มูมาชิให้ไปหลายแสนอยู่รอกันดีกว่าต้องร้ายใครจะนะครับผมก็ว่าแล้วใครครับได้ครับแต่ว่าอย่าแตกเกมแล้วเลิกเล่นแล้วก็ไปลูกขี่มาโดนหมัดขอรับทุกข์ของกันเลยไม่ใช่ครับมีมาในพุทธเจ้าของเราการเป็นใหญ่ใจ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 ได้เปรียบมากกว่ากรรมการก็ตัดสินถูกต้องครับต้องชมครับวันนี้กรรมการต้องตัดสินถูกต้องครับตามอาวุธไม่ตามราคาแต่คู่ที่สองครับหรือว่าตัดสินดีครับกรรมการวันนี้ครับยกแป๊บนึงครับรายการเปิดเข้าไม่มาเลยเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมานะแฟนมวยรอสักครู่นะครับแล้วก็รอแฟนมวยก็อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวลงมาให้ไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนครับ
หยอกครับหยอกครับไปตาจีครับพี่ดินไปไหมตาจีเฮ้ยเอาลืมไปเดี๋ยวต้องไปอ้อมน้อยอีกว่ะแล้วสาวโหอะไรครับเนี่ยเออถ้าคอมเมนต์อย่างนี้ไม่เอานะครับอะไรเนี่ยเราพิจารณาสักครู่นะครับโอ้นี่ดูแฟนคลับเจ้าชัยนะครับโอ้รอชัยนี่เต็มเลยนะใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยเสียดายละไม่เราได้กี่บาทไม่เราตั้งสามโอ้ไปตั้งแต่แรกเล่นสองร้อยเราสามสองเราสามสองก็มาเล่นสองร้อยห้าสิบสองเลยถ้าลองสามหนึ่งก็จะได้แค่นี้ได้เวลาพักสักหน่อยไม่ได้มั้ยเฮ้ยยังก็โดนเสียด้วยคุณนานจังเออนานจัง10ล้าน10ล้านไปละกี่ล้านเนี่ยได้กี่ล้านเพื่อคิดเป็นแนวตั้งเดียวแน่นอนให้ทีมโค้ชจ้ะชนะถูกคุณแสงเทียนนะชนะถูกแล้วยก5ได้เยอะมากก็วันนี้ถือว่ากรรมการตัดสินดีนะครับโอ้ที่ให้เครดิตกรรมการนะครับเป็นเหมือนตัดสินดีแต่ก็สงสารไอ้แดงนะแต่ไม่ได้แพ้แล้วหัวใจรอสักครู่นะหัวใจรอสักครู่นะกำลังลงมานะทางด้านผู้ชนะทางด้านชัยสตาร์ต้อย8ริ้วนะครับI'm
ใช่ครับตีโต้นี่ดีใจสุดขีดเลยฮะขึ้นไปดีใจกับชัยนะแต่ว่าก็โดนกาดลากลงมาแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับก็ถือว่าแสดงความดีใจด้วยครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์หลังเกมครับทางด้านเจ้าชัยนี่มาแล้วนะครับผู้ชนะนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะครับทางด้านชัยสัมภาษณ์กันดูนะก็ตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าคนละแปดเขาบอกว่าก็ยังดียังขึ้นได้แต่บอกว่าถ้าพี่โต้เลยขึ้นไปดีใจคอมเมนต์เข้ามาแซวพี่โต้เลยว่าเกิดเป็นขาตกเป็นไงบ้างพี่โต้วันนี้เพื่อนผู้ลงท้ายที่โควันนี้ก็ท่าทางแบบไม่ได้นะครับเดียวว่าราคาที่มันปีนมันบ้านเขาใช่ไหมบ้านเขาก็มีผลแต่วันนี้ก็เตะขวาราคาใช่ครับยกสี่ได้ใจเยอะด้วยยกได้ทุกครับตัวก็แปดเดียวเลยพี่โต้ผมมากครับพี่โต้มีรายการยังยังครับว้าวเฮ้ยอากาศนี่คือคนเดินแค่เดินเดินได้นะแต่เดินไม่ได้เดินได้นะแต่เดินไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราแปลทุกคนเลยไม่ได้พี่เราเนี่ยต่างกันโมเมนต์ที่มาแปลนะพี่เอ็มบอกคิดถึงพี่ดินนะพี่ดินไม่มาจังหวะนี้มันนี่คือจะต่อยครบคู่เนื้อครบ20นาทีแล้วผมเห็นแล้วก็เลยว่า
เมื่อกี้ขึ้นไปหาเสียสมหมายมานะครับตอนนี้ลงมาแล้วนะครับทางด้านชายสปอร์ตไฟแปดริ้วนะครับก็ครับสวัสดีครับชัยโหเป็นไงบ้างเกมวันช่วงของเราวันนี้ครับว่าสามยกก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรเลยนะอึดอัดยังไงครับเขามาชกเหมือนกับไฟที่แล้วไหมโดยเฉพาะศอกซ้ายของเขาก็ถือว่าทำงานได้ดีแล้ววันนี้หมดยก4ตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นไปยก4ที่เราได้หมัดจังหวะนั้นนี่เล่าถึงจังหวะนั้นหน่อยครับมันเป็นยังไงครับได้หมัดก็เหมือนน้องๆนับเลยนะจังหวะที่เขาเมาตอนนั้นส่วนตัวเขามองว่าไม่น่าถึงกับแพ้เรามีความไม่เห็นยังไงครับผมก็น้องต้องมาอย่างนี้เหมือนกันไปก่อนคิดว่าบรรยากาศวันนี้นี่คิดว่าเรามีผลกับชัยชนะเราวันนี้ไหมบรรยากาศก็ถือว่าบรรยากาศของเราดีพอสมควรนะวันนี้อาวุธก็ถือว่าไม่แพ้เลยวันนี้อัดฉีดเท่าไหร่ครับน้องวันนี้150,000-160,000แต่ว่าสื่อสารกันผิดนิดหน่อยเมื่อกี้บอกว่า200,000ที่บอกว่าหายไป100,000ใช่ไหมผู้โชคมาเป็นไงบ้างวันนี้โดยรวมพอจะผลงานวันนี้ไหมเห็นกระเพกโดนแล้วจังหวะนี้จังหวะไหนครับร่างกายเป็นไงบ้างชัยตอนนี้ครับมีวันดีคืนไหมก็ถือว่าฟอร์มหลังๆชัยก็ถือว่าใช้ได้เลยพิกัดตามสุดของชัยที่ทำได้แล้ว30แล้ว29ได้ไหมยังต้องมันก็เปลี่ยนในใจมีอะไรอยากจะเจอใครไหมในใจเคยที่เคยแพ้มาอะไรมาดูได้หมดคิดว่าจะมีภาค3ไหมพูดเราอาชีพ106นี่ได้จากใครป่ะครับจำชื่อไม่ได้แต่ว่าพี่ๆเทรนไว้ก็รวมๆกันมาดีใจแล้วน้องนะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์ชัยวันนี้หน่อยไหมครับผมโอเคครับชัยยินดีด้วยครับสำหรับชัยนะวันนี้ครับผู้เอกในรายการนะสุดมวยไทยพลังใหม่นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าชัยนะพิชนาทางด้านฤทธิเดชนะครับไปแบบสนุกเลยครับคู่นี้ล้างตาเขาได้สำเร็จนะอาจจะมีภาค3นะคู่นี้แอดมินขอจบไลฟ์สดไว้